ตอนนี้แนวทางในการต่อสู้คดีเกี่ยวกับสสที่มีชื่อเอี่ยมถึงพร้อมผู้สมัครครับตอนนี้เราได้มีการดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วที่จริงแล้วตอนนี้มีความเคลื่อนไหวเนี่ยทุกวันนะครับผมก็จะเรียกผู้ที่ถูกร้องเนี่ยสสจำนวน7ท่านนะครับสลับกันโดยวันนี้เนี่ยมี3ท่านนะครับที่จะมีการประชุมแยกเป็นรายคนไปนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าในข้อเท็จจริงของแต่ละบริษัทเนี่ยมันจะไม่ตรงกันนะครับมีแตกต่างกันฉะนั้นแล้วการตั้งต้นคดีเนี่ยก็จะต้องรวบรวมเอกสารของแต่ละท่านเนี่ยแยกเป็นสำนวนจะไม่มีการประชุมร่วมกันเพราะว่าในเรื่องของรายละเอียดของการดำเนินกิจการของบริษัทในการดำเนินการต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับทีนี้จุดเริ่มต้นที่รอกำหนดระยะเวลาจากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องรอสำเนาคำร้องส่งมาให้ผู้ถูกร้องทั้ง7คนก่อนนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทั้ง7คนก็ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการส่งสำเนาคำร้องมายังส.ส.ทั้ง7ท่านนะครับต้องรอศาลรัฐธรรมนูญว่าจะส่งมาในวันใดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เราก็จะต้องมาดูว่าตัวสำเนาคำร้องเนี่ยมันมีรายละเอียดในการกล่าวหาอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญเหมือนกันนะครับโดยหลักปกติแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็จะส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้ถูกร้องคือส.ส.ทั้ง7คนนะครับฉะนั้นนับหนึ่งตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องนับหนึ่งนับตั้งแต่วันที่รับสำเนาคำร้องซึ่งศาลก็จะสั่งให้ทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันนับตั้งแต่วันรับสำเนาคำร้องนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการตามที่กฎหมายกำหนดแต่ว่าถามว่าในส่วนของพรรคเนี่ยทั้ง7คนเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าทุกคนก็ยืนยันตรงกันว่าไม่ได้มีใครประกอบกิจการเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนใดๆเลยนะครับกิจการที่เปิดเนี่ยนอกจากวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้วว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่บางรายเนี่ยก็เป็นกรณีที่หนังสือบริคนสนธิเป็นแบบฟอร์มที่กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำไว้ก่อนแล้วอันนี้ก็เป็นประเด็นในการต่อสู้คดีทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นรายละเอียดที่ผมให้สัมภาษณ์เมื่อวานไปแล้วมีทั้งหมดประมาณ 7-8 ประเด็นนะครับวันนี้ก็3คนเนี่ยก็มาพูดในเรื่องของกรณีของหนังสือบริคนสนธิการประกอบกิจการของผู้ถูกร้องแล้วก็หลักฐานของการเสียภาษีแล้วก็เรื่องม็อบดุล นะครับในกระบวนการต่อสู้เนี่ยตอนนี้ยังถือว่าอยู่ในกระบวนการของการพิสูจน์นะครับว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะมีคุณลักษณะต้องห้ามหรือไม่เนี่ยฉะนั้นก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับเพราะว่าในการที่จะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องมีการรับรองตนเองและก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกระบวนการต่างๆอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วจะสิ้นสุดว่าบุคคลนั้นมีคุณลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยก็สิ้นสุดด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการของการค้นหาความจริงกระบวนการในการวินิจฉัยว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะต้องห้ามที่จะสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร